ยนี่มันนำมาดำเนินกันเล่เล่แต่ปัจจุบันนี่ก็รู้นี่ว่าเล็กน้องนางก็เหล่านางเงินกองสลากเขาเห็นล็อกงาแต่ฉันนี่คนมันเลือฉันเลยไม่ซื้อมันดอกแล้วก็ไม่ให้เล่นหรือก็เว้าเอ้ยเล่นลันนาสกัดเงยสกัดกงมีร่มสกัดกลางการพนันฉันเล่นทุกอย่างไม่เล่นแต่หมากัดกันมาหมากัดกันเก็บกล่าวเล่าเก๋แล้วไม่ให้กัดกีดนาเล่กัดนากลางไม่ใช่ป่าใช่น้องใช่โป่งใช่นิดไอ้ธรรมดาว่าเล่นเล็บนี่เสียหายไม่ใช่น้อยแต่ว่าหวยปัจจุบันนี่มันออกจะสีกันบ่อยบ่อยถ้าไม่สีล้างก็สีบนเหนียวบางบางถ้าไม่สีล้างมันก็สีบนไม่เกินเขินเงือกเงือกก็เสียปืนกันง่ายง่ายเกี่ยวเขาเรียกเป็นรวงไม่เป็นควงเป็นรีเน่ก็เบาได้ตัวดีก็บอกเราเบิ่งเป็นไรเราเบิ่งเป็นไรเป็นนี้เป็นเร่งมีชีวาจะเป็นเต็นนาและเป็นนารัมมาฐานะที่เกิดมาเป็นคนอย่าให้เขาสงนาต่อพายไม่ว่าปัญหานี่อยู่ใกล้แค่ไหนก็ไปหาเพื่อนกันตะพืดนาเป็นคนเขินคนเงอะกำปั่นเสียเบือจนคนเงิดไหนก็เบามีเต่างับขอถูเอาลีกแต่สมวดใจไม่ไม่คนมันยัง
ที่เห็นตองมองแล้วก็ไม่คิดยายเห็นไปละเนื้อยายรามายายแม่นยายมันเรียกทหารยายหมวดบัลเลนโบกลัวตำรวจยายไปยายมาไปยายมาเลยที่เล่าตามนเลยไม่คิดยายมองและยายแม่ว่าแม่นางอวดนางอังจับที่ช่างนางไอฉันตามอกตามใจในเอี่ยมสำอางนางอีกพี่น้องก็ยังฟังหลายคนเลวก็นะไม่เกว่าคนเล็กกล้วยปลูกนานหลายทำให้ยายลุ่มมันจะขึ้นคนขึ้นนี่ประเดี๋ยวนี่ก็ลงดอกหน้าก็เฝ้านานี่ไม่ค่อยจะดีแล้วไม่ดีเลยดีลาก็เฝ้าว่ามาก็ดีแล้วไม่คนสวยน้ำสับจะดีรักดีลือนะเอ๊ะแกก็พูดมาเข้ามาเรามาคินเจอของพิษกลิ่นประเดี๋ยวก็ขึ้นนี่มาคืนขึ้นเอ้ยมาขึ้นนะจะเล่าตาคงนะไม่คิดมาพลาดแล่มาเคลวไม่ป่วยป่าประจำปอกเล่าไม่ดอกจำปลาไอแนวฝนมันตกมาเลยเหตุการณ์มันจำเป็นได้ลิ้นเพลงโคราชที่ให้เขาหาที่ให้เขาเฮมันไม่ใช่ทีว่าจะลิ้นจริงยังว่านี่อยู่แล้วแม่ตาตำงามเพิ่มอย่าด่าลืมตาลงมาทำยำคนหัวดีก็ต
้องมีหัวลันจะปลาไหลเขาลันยังทะเลเผาหัวลมเล็บเผาหัวลมนาที่เล่าตาลอยแค่อย่าทำหัวตัดเล่หัวลมเม่งมาซับมาตะเคียงดีมาดับไม่มาซับมาได้เจ้านางกระเบาโชคใครมันยังดนว่ามาดาไอ้ธรรมดาหัวดีก็ต้องมีหัวลานมันก็ถูกลักขานะเล็บแม่ขาเข้าหัวไอ้ลานมันกี่ดังเข้าไอ้เหล่าฮีเมไม่ใช่ว่าดอกนักงา
และบอกหลวงอาในหัวทางหัวขาทำไมมาว่าจนถึงหัวเทียนจะหัวไอ้ปั่นเนียนเนียนถ้าเป็นหัวเทียนก็มีหัวขอดโลกทุกวันมันผันแปรนี่มันไม่แน่สักรายดอกขนาดคนชื่อทองดีจะอีปีด่างมันแน่มาคนเฒ่าบ้านเราก็นอนบ้านนอนเรือนมาคือคนแต่เฒ่าเขาเล่ามาตัวข้าจำได้เขาว่าผู้หญิงทองใหญ่ไม่มีดอกประจำเดือนมาดอกประจำเดือนพูดกันถามดีนะไม่ให้จำพูดกันถามดีนะไม่ให้จำดีจำมาดาลาไม่พายกพายายคนไข่ยังพายาสมัยฉันบวชเป็นมหาก็เทศอยู่กับพระพยอมในโลกทุกวันมันผันแปรนี่มันกี่นี่อะไรหม่อมขนาดคนชื่อหมื่นแต่เงินไม่มีที่ชื่ออะไรเห็นว่าไอ้คนหน้าดำพ่อแกก็อย่าทำหน้าดื้อไม่ใช่ว่าจะไปนอนโรงนอนร้านหรือว่าจะพากันไปนอนรั่วไม่ดีคิดดีกะจับปลาดีกำยำมาคุยเรื่องกำคุยเรื่องกอดกันดีกว่ากอดกันดีกว่าฉันมันคนกอดเก่งนะไม่ให้ดีกี่บาทดีบาทและดีกรรมมาเองก็ใหญ่มาเสร็จปรึกษาปราศัยมันหามความตายมันหามไม่ได้แต่คนนี้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐต้องมีเพชรมีไก่ต้องมีตายและมีเกิดก็เพราะมีโลกก็มีเกียรติเลยเกิดมีกรรม
อนจะมีฐานะต้องเลี้ยงดูเหลือลูกคนเดียวตลอดน้องโอยที่ตายไปก็อย่าหวังอย่าใจก็เรื่องเที่ยวให้ไปขึ้นสวรรค์วิมานทองเป็นบ้านเรือนพอเชิงจะแน่นนี่จะไปขึ้นเรือนลาวก็หรือจะไปขึ้นเรือนไทยพระบาทเด็กคนเราลูกก็สองคนดาแกภูมิใจหลายรับหนาที่แกทำคนใดทำคนใดจะเล่าอีแม่ดวงแล้วไม่ให้คนเด็กนะเล่คนมาเดียวก็ไม่มองเป็นทุกข์สาดับปลาถูกใส่ลูกหลานพากันตายพ่อแม่ก็เศร้าเหงาทุกสิ่งไม่ตายพ่อตายถอยเด็กชายโอยะมาตายทิ้งถ้ากำปั้นบันเทนมาขั้นกี่ตายเทนแม่ให้มังตายเป็นที่ตั้งอย่าตกประโลกทางลื่นขอให้น้องอ้อยไปเกิดบนแฟนแดนสวรรค์มีบริวารน้าเป็นหมื่นหมื่นสเสวยแต่สุขความทุกข์อย่ามีเนื้อตามนมนสเสวยแต่สุขความทุกข์นี่อย่ามีเฮรหนคิดถึงลูกเอามากมากแต่ความรักเลยไม่มาเจ็บลาเปื่อยลดปุ้งนับลงลดตาเนี่ยประดุจจะดังว่าทำมาลาบานจะยิ่งบ่งจิตจะปาดพระนาคแต่ด้วยความรักมากมากนี่ดอกเนื้อมากมายตะเคียงแจงเสียจุดเสียผู้เสียใจนี่ที่โดนมาตาก็เลยเสียใจนี่ดอกเมียแจ่มจันทร์ไม่อายเสียมายเสียจังว่าท่านผู้ทักลูกเห็นไม่ลูกพี่นะลูกชีอุตส่าห์เลี้ยงมาเกือบจะพบสองปีมาสิ้นชื่อเสียลูกชายจะบอกน้องพรและนายเฉลิมมาพอบุญจะน้องก็ดีสิงามเฉลิมเลยคนเนื้ออุ่นบุญเหลือจะต้องไปเสียน้ำตาไอ้มาแก้ผ้าเขียนเลวลุงปั่นเลี้ยวไปซับน้ำตาตะกอนนะกันจะเชิญ
ือตะโกนถึงพ่อจะร้องเอ้ยตะโกนก็คงไม่มีคนนับเป็นตาเกียวถ้าพ่อเฉลียวสนิทและนายคิดห่วงลังนะว่าก๊กเอ๋ยเจ้าอย่าร้องข้างข้าวเจ้าอย่าบินดำอย่าทำเสียงตึงตังงาเอ๋ยหลานชายก๊กใจก็ขอให้รับพักผ่อนนี่มานอนสบายตะเกียงเจงตกจุดแม่ตกผู้ตกจ่าสุนัขก็เห่าร้องหอนฟังเสียงเพลงบอนร้องไห้สุนัขเห่าร้องหอนเพลงบอนร้องไห้คิดเห็นก็ใจหายเล่นในห้องก็ร้องไห้ห้องก็ร้องหาบุญเหลือเนื้อหอมนะไม่คิดร้องหายังร้องหาน้ำตาก็จนไหลมาจากกระเบาเอ้ยเทพจะไม่พูดนะเทพจะไม่จาเขามาเล่าว่าลูกชายหมดหมดมวยบรรณาแต่หัวใจเทียมก็ไม่จริงพระอินทราพระยาบาปมาพระอินทราจงมารับสาปก็จงมารับมาเอาควันมิ่งที่นี่พ่อแม่จะได้ยืนมองเต็มของเมนเห็นกลุ่มควันจะได้ยิ้มมองมาแต่ปลงเมลหิวปุ่มนาและนางงามเอ้ยควรมาคนไหนเป็นแม่เป็นพ่อเป็นตาเป็นยายก็ต้นไม่ได้ดอกเนื้อน้ำตาก็น่าไม่ใช่ควรเมืองงามเอ้ยควรมาให้มาเลดูกันเด็กชายออยา
มาสิ้นเลยสังขารก็ให้ตะเกิดดูก่อนก่อนหลานชายนายอ้อยจะไปสวรรค์ประเดี๋ยวก็จงรังจงรอประเดี๋ยวก่อนใครใครก็รู้ว่ามูกะโกบยังไงก็ต้องเกิดอยู่รู้อันเดียวกันไม่ไปลูกเลยไปหลานพวกเราก็ได้ส่งดวงวิญญาณเด็กชายอ้อยลอยไปแล้วนับแต่วินาทีนี้ไปกิเลนยังไงไม่ก้นแก้วแล้วก็ไม่ให้ไปครับนี่ดอกเนื้อไปลายไม่ยังร่วงยังเอาให้ฟันขาวคือยังไงเห็นกบกระโดดมาที่ให้งูกูอยู่ยังไงงูกูอยู่ยังไงสงสัยเอาอย่างนี้เล็กแข็งแข็งดีก็ยังไงและยังไงจะทำยังไงมีเสวยน้ำไม่เยยสวัยให้ปู่ย่าตายายเก็บพิษหวังในทางสวาสนาเล่นเพลงวันนี้ไม่ทูลหัวก็ได้แต่อีตัวปากจับจับอย่าให้พี่น้องตลาดเจียบเนี่ยหัวใจอลายจริงเฮ้ยยังสวัสดีพ่อแม่ของน้องอ้อยก็รู้น้องอ้อยเป็นอะไรแต่ญาติผู้ชายนี่ก็รู้แต่ก็ไม่ก่อตักเลยนะพ่อใหญ่เพิ่มเลยตกกว่าน้องอ้อยตายเมื่อไรก็รู้เป็นอะไรตายก็รู้เป็นลูกเต่าของใครพ่อเก่งก็รู้แต่ก็ไม่ก่อตั้งกับอะไรบ่รอเอาอย่างนั้นเวลาเล่นเพลงกันไหนกันไหนทำไมพวกผู้ชายต้องเชิญคนกินกินหายไปหน่อยอ่ะคนที่บ่ไม่ก่อตักเลยเมื่อก่อรอล่ะยังนั่นกำปั่นเอ้ยไหนๆก็ส่งดวงวิญญาณไปแล้วการเล่นเพลงโคราชแค่มาเป็นกันไหนทำไมต้องผู้ชายมาเชิญก่อล่ะฉันก็อยากดูน้องก็ไม่ก็รอแต่ก็รังอ่ะแต่มีข้าวเหนียวเชิญหนึ่งไม่เชิญเนื้อเชิญนางลงมาพร้อมประโยชน์แต่ท่านทำไมต้องเอิ้นเชิญนางเอิ้นเชิญนางยังมาทางเชิญน้องมันยังรอตีของเลิศยังเชิญเลย
ก็สงสัยตัวเบาก็สงสัยพ่อใหญ่ผู้เก็บก็สงสัยว่าเล่นเพลงทำไมยังให้ผู้ชายเชิญก่อนพูดฐานนั่นที่จริงสมัยโบราณเวลาเล่นเพลงนี้ก็ให้ผู้หญิงตรงนี้มาเชิญก็ให้ผู้หญิงตรงนี้มาเชิญเพราะว่าสมัยแต่ก่อนนี่เวลาผู้หญิงจะเอาผัวนี่ต้องไปจีบผู้ชายไปคุยผู้ชายไปง้อผู้ชายไปขอผู้ชายแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนใหม่ก็ให้ผู้ชายไปจีบผู้หญิงไปง้อผู้หญิงไปขอผู้หญิงสาเหตุที่เขาเปลี่ยนใหม่คือมันเป็นอย่างนี้ก็เบาเขาบอกว่ามีสาวเก๋คนหนึ่งอายุประมาณ40ปีผัวไม่เคยได้ไปหลงรักหนุ่มอยู่บ้านตะวันตกบ้านครั้นว่าจะไปจีบตอนเย็นก็กลัวหนุ่มสาวคนอื่นจะไปจีบอ่อนก็เลยแต่งตัวไปตั้งตะวันบ่าย4โมงไปถึงบ้านเจ้าบ่าวหรือบ้านผู้ชายเขากำลังนั่งกินข้าวขนมชานมีพ่อมีแม่มีน้องสาวพี่สาวแก่คนนี้ก็เดินหาวเห็ดๆขึ้นบันไดไปกบหัวร้อยเห็ดแห่ไม่รู้ว่าไปเดินที่ท่าไหนมาเดินไปเตะๆไปยิบเหยียบจะวัดตักเขาของเขางัดฝ่ายผู้ชายอายพ่ออายแม่เป็นลูกขึ้นชี้หน้ามาที่หลังมึงอย่ามาคุยกูนะมึงอย่ามาจีบกูนะเวลาเล่นเพลงมึงอย่ามาเชิญกูนะกูจะไปคุยมึงเองกูจะไปจีบมึงเองกูจะไปสู่ขอมึงเองกูจะตามไปรับมึงก็บ้านมึงเองยังไงล่ะเขายังมีการเปลี่ยนใหม่ให้ผู้ชายมาเชิญเพลงต้องปั่นจะเล่ามึงอีกไม่ให้มึงคิดมึงอ่านแต่เริ่มเดิมทีจริงๆนี่เขาว่าโยนีผีเราเนี่ยอีพีเออโยนีนี่แหละแต่แรกเริ่มเดิมทีเขาว่าโยนีวีเรานี่แต่เขาเพชรจะปูดคือบาวีนี่จะปูดย้อนมันกุ้งราชการกุ้งราชการนี่มันเป็นเรื่องเก่าแต่ไม่มีชาเอิมและชาเกิดมาไม่ยังแนะยังนำก็เบาจิถามไม่ยังไหนเจ้ามันเขียดเอกไทยโยนี่มันยังหนีปัญชาเดินหนีด่านฉันรู้นิทานะเรื่องนี้ดียังไงแหละเขายังต้องมาเรียบมาเอิ้นมาเชิญกระดองประเพณีเดินว่าแต่ก่อนนี่ก็บอกกับผู้หญิงกับผู้ชายนี่ผู้ชายเนี่ยคนนะผู้หญิงเนี่ยคือไปงอไปขอผู้ชายสมัยแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่าผู้หญิงนั่นไปเหยียบจะวัดซักเข่าบ้านผู้ชายฮะไปหาผู้ชายนะนายพ่ออายแม่ก็เลยชี้หน้าที่หลังมึงอย่ามาบ้านกูนะกูจะไปจีบมึงเองกูจะไปเกี่ยวมึงเองกูจะไปขอมึงก็บ้านมึงเองก็เลยเปลี่ยนมาผู้ชายมาเชิญผู้หญิงกันแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเรื่องเล่นเพลงมันจริงไหมฉันก็ได้ยินแต่คนเฒ่าเขาเล่าหลายอย่างนี่จะว่าอะไรยังก็ปั่นเลยรายยุทธว่าโยนี่คนแต่เฒ่าระนี้ไปเขาเพชรกูตตาดำงามชื่นแกมีอะไรยื่นอะไรยังนะว่าโยนี่คนแต่เก่านี่ไปเขาเพชรกูตมันต้องพูดราชกิจใครมันถูกใครมันผิดต้องมันโกงราชการโกงราชการที่ชาเอ้ยที่ชาผมเหมือนยังทำเอกสมนานวิชากีเอ้าจะงั้นเรื่องมันเป็นอย่างไหนก็เรื่องมันเป็นอย่างไหนมาเขียดก็ใครโนมันยังหนีมันเขียดก็ใครโนมันยังหนีฉันอยากดูเรื่องกันยังดีอยากดูโนยังโตยังเนืองโยนี่มันโกงราชการไม่กลับบ้านนอกคืนเมืองใครเล่าเป็นโง่ไปต่อของเมียยังใดคือคือว่าสมัยตะกี้อดีตโบราณก็เบาเพราะว่าร่างกายคนเรานี่ศักดิ์สิทธิ์สมัยตะก่อนกินเกลือกินพริกก็ไม่มีการผูกโคตกันบาดศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าคนเรานี่สมัยตะก่อนนี่ร่างกายศักดิ์สิทธิ์
งงนี่ก็พูดได้ถอดได้หิวนอนก็ไปนอนสักคนไปลมนี่ก็พูดได้ถอดได้โยนีนี่ก็พูดได้ถอดได้แต่ก่อนนี่โยนีอยู่กับสันละแข้งถ้าเป็นหนังเยียดตีนระวังก็จะเห็นโยนีเด้อโยนีได้ก็ทีนี้เมื่อก่อนนี่โยนีหรือลมนี่ก็พูดได้ถอดได้สาเหตุมันเป็นยังไงก็เบาเขามีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันใหม่ๆผัวนั่งไปนาแต่ปล่อยให้เมียอยู่บ้านทีนี้เจ้าเมียอยู่บ้านอีนมกับอีโยนีไม่มีงานอะไรทำก็เลยนั่งพนันกันอีนมก็ถามว่าอีโยนีว่าเฮ้ยอีนี่ระหว่างกูกับมึงว่าผัวรักใครมากกว่าฝ่ายอีโยนีก็เห็นตาบอกว่าโอ้ที่รักกูนี่แหละมาผัวตอนกลางคืนตีสองตีสามก็ก่อนกลัวให้กูกินอีนมก็เถียงตะลึงตะขอว่ารักกูมากผัวเถียงกันไปเถียงกันมาด่าพ่อโลแม่กันอีจะล้มเลยตัดสินปัญหาว่าเขายังอีดีกว่าจะรู้ว่าผัวรักใครมากกว่านี่เวลาผัวกลับมาจากนาระบางมันก็กูมัวผัวจะจับใครก่อนพนันกันล้มก็บอกจับกูก่อนโยนีก็จับกูก่อนสุขันนั่งผัวกลับมาจากนาอากาศมันก็ร้อนเมียลงไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็นุ่งผ้ากระโจมอกผัวเห็นกกนมเมียขาวจั๊วผัวเลยตะขัวนมกอดมันก็ยังงั้นเลยอีเจ้าโยนีมันยังเดือดมันยังร้อนมันก็เลยหนีนมไกลเมื่อนี้เรียกนี้หาพอผ่านี้ห่มย้อนพนันเพลงเลยพังเอ้ยหายนี่หายนี่มันเป็นมูลเหตุมันจะเข้ารับสียังนี้ห้าขึ้นมาอ้วนกวางทำแม่ลานแล้วก็อากล่าวฝ่ายผัวกลับมาจากนารู้ว่าโยนีหนีหายทำไม่ตามหายสุขผู้ชายเองถ้ามันก็อดไม่ตามเมาตามเก่าตามใหม่และให้ผู้ชายไปตามหมดตัวลิงพมรกี่ต่อคนเมียเลยต้องไปตามมาทีนี้หลังจากที่เจ้าโยนีหนีไปอยู่เขาไปจะขูดกะระยะเวลาได้ประมาณ6เดือนกล่าวฝ่ายที่เจ้าของที่อยู่กับบ้านกับเรือนนี่ก็เกิดเดือดเกิดร้อนกินก็กินไม่ได้ขายก็ขายไม่ออกก็เลยปรึกษากันก็ผัวก็เลยนำไปหากับผานคนหนึ่งซึ่งเขาตาลาซับเป็นประจำชื่อว่าผานโปรหิตซึ่งเขาป่าลาสัตว์เป็นประจำพอไปถึงบ้านพรามก็กราบงามงามดอกนาคาวาวนาที่ให้ฉันทำไว้ยังไงคือฉันนี่เดือดร้อนเอาเต็มทีก็เพราะโยนีฉันนี้หายที่ปล่อยให้ฉันอยู่ไอ้อย่างนี้ก็คืออย่างงูไอ้อย่างเงี้ยวว่าไม่จะเย้ยเอ้ยจะยำเขียวน้ำตาลยังจะย่วยให้ไปต่อให้ฉันด้วยฉันไม่มีใจเยี่ยวไม่มีวิใจเยี่ยวคืนอยู่ก็จะยุ่งเนื้อไม่มองเลยจะชักงาจะอายุมากตะพรานปุโรหิตเลยสงสารมันตกปากรับคำยังกูจะไปต่อให้ก็เลยเตรียมเอาไก่ต่อไปตัวหนึ่งเอาขายเอาคืนไปอันหนึ่งพอถึงเขาไปจะกูดกกลางคืนกลางขายรอบตีนเขาอีโยนีก็อยู่บนยอดเขาตะพรานก็โรยหิบก็ร้องเรียกไปยังไงข่าวคราวเงียบพายไปสองสามปีเลื้อมาไปได้ดีโอวีน้องมาสภาพทุ่มหัวหายตัวในฝ่าสะเทือนโอ้เป็นเพียงนี้เชื่อหรือมีเรามีแม่นาบัวมาว่ากลิ่นข้าวน้ำตามกามาที่เ
ปีจะกล้าติดมือเขียนคิ้วเขียนตาหากินในป่าสะเทือกกับพี่ดีดีพี่จ้าเกียรติภัยเจ้าที่นี้มาหรือแม่งดาชุดมากันแน่ถึงทิ้งหัวหลบตัวในป่าสะเทือกหรือเขียดก็ใครกันเน่มาเปลี่ยนแปลเป็นคนละคนหลับนาเธอทีนี้ไปด้วยกันนะแล้วไปสร้างสวรรค์นะอยู่บ้านด้วยกันสองคนนะอย่าลงลิงเล่นให้มันแพ้เจ้าผีเหี่ยวยนอย่าพาไปรดน้ำมนที่วัดของหลวงพ่อเขียวว่าอยู่นี่เอ้ยพี่นอนขวมก็ปลายแข็งหนาพี่นอนตะเข็งก็ปลายขึ้นกลัวจะรอดตลอดคืนคงเหงื่อไหลปลายทางอย่ามัวจะไปอยู่กับแม่ลิงอย่าสุ่มสิงหาก็แม่ข้างให้กลับมาเข้าเฝ้าเจ้าของเสียคือที่เน่คุณเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวหมอกดจีเล่เหลียวอยู่อย่างนี้เลยเลยวังเต็มเลียมันก็ต้องเหลียวยังไงพรามปุโรหิตก็ตบปากกับคำว่าจะช่วยตามหาว่าโยนีมาดิพิบาลแล้วยังไงตบปากกับคำพรามปุโรหิตก็เลยคิดขันต่อมก็เลยไปขันล่อน้ำเลยขันลวงอ่ะ